กาะกองไกรจะเกาะได้ทมจึงเกบงพอดในประเทศกัมพูชีได้เมียนตมโฮมสารบ100กิโลเมตรการ์เรนเมียนตัดตั้งปรับปีกิโลเมตรนึ่งบรรดาอีกมาเพย์ปีกิโลเมตรให้เกาะจะเกาะได้ขั้วจึงเกบงพอดประจำช่วงสมอดไทยคือเมียนกงปัวระหดดอกบนรอยดอกไม้ปีนิโวตักสมอดเกาะนี้สถิตในขนมพมจรอยปลอกคมจรอยปลอกสระเกาะกองแทดเกาะกองเมียนจำไงประมาณ30กิโลเมตรปีกร้องแคมระภูมินยังจำไหนเป้มวยมังกันล้านดอกใบจีตู้จึงปีตาจ้าเตยชนะตีใบในเกาะกองไกรบาเจนตามพมจรอยปลอกไว้คือจำไหนเป้ตรมแต่50นาทีแต่ปนอปัจจุบันกองกลางเหมือนตอนเมียนกันไหลสมระดูเจียรีสอร์ทบังกะโลหรือกันไหลกินหลายเตะโดยชนะพิเอเตสจอได้มาเลยนาทีนี้คือตระเกงบอตองแทงอ๋อสำหรับกันไหลลู่อาหารหนังเพศเจ้าก็เหมือนตอนเมียนโดยขณียนจังยังเตรียมเรียบจอมตกจมมนเปย์มาเลยนาเลก่อนนี้ปัจจัยก็มันบิดบ้าเราเอ็งยำได้ได้สาธเพชรเกตันแต่จีตุกแต่เลนสตูดิโอให้ยอมาบริโภคบิงให้พิเศษจึงในตัดเทียบบัสันจียังสตูดิโอแบนยังก็อาจจะติงเครื่องสมบัตินภูมิได้สถานเลก่อนหกบาทได้คือภูมิอังละตังแต่สเพียบนาทีนี้ก็เขียวสระงัดทมโลบงละเว้ยตั้งสมรถนาชว่องในสายซอกบอสรอบงพอดสำหรับกาบอตองสตูดิโอไตรเล่นตั้งสมรหนึ่งดาเล่นจุ่มขี้ก้อยก้นแต่สเพียบไงเล็กอย่างสโลสแอตนาเลก่อนนี่พิเศษนาเปย์ยกคือยึดไอ้ดาจับกระดานตามชนในบ้านผ่องได้ดอมบอนนี่เมียนสักกระดานอุปโภคในทุนเทียนทอมจีดជីវៈចម្រុះពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺមានឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតចំនួន6ឆ្នេរទៀតផងហើយឆ្នេរនីមួយៗគឺមានខ្សាច់សស្អាតទឹកសមុទ្រថ្លាទេសភាពស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានប្រេងនៅខាងក្រៅឆ្នេរផងដែរឆ្នេរដែលគេនិយមទៅលេងជាងគេនោះគឺឆ្នេរទី3និងឆ្នេរទី4ពីព្រោះនៅទីនោះគឺមានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីនេះក៏កងក្រៅក៏មានទឹកជ្រោះចំនួន10កន្លែងដែលទឹកជ្រោះនីមួយៗមានចែកចែងជាច្រើនដំណាក់កាលគួរបញ្ជាក់ផងដែរសប្តាហ៍តំបន់កោះនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពយោធាជើងទឹកផ្នែកលំហសមុទ្រនៅលើកោះកងក្រៅមានភូមិតែមួយគត់គឺជាភូមិដែលស្ថិតនៅឆ្នេរទី6អណ្តែតលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពីភូមិនេះនៅវីដេអូក្រោយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរអ្នកដែលបានទៅលេងនៅលើកោះនេះសូមជួយថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់តោះឥឡូវយើងមិនសិនមកផ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមជួយខមមិនរូបវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះផងហើយជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye